วัสดีค่ะคุณลุงหนูมาแล้วค่ะตอนนี้คือเผ็ดเมื่อกี้ระหว่างทางมาแล้วก็มีการสลบชาร์จแบตไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาของกินเลยค่ะดูน้องไก่สิรู้สึกว่าต้องอร่อยเพราะว่าเห็นสิงสาราสัตว์อยู่แถวนี้เยอะถ้าคุณยายจะต้องเอาจากแถวๆนี้มาทำให้กินใช่คุณลุงในป้ายไหมคะสวัสดีค่ะคุณลุงหนูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตัวจริงนับหนึ่งไปจากในบ้านของคุณลุงประกอบตั้งแต่เกลืองบดเกลืองตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทำเองหมดไม่ได้ซื้อไม่ได้จ้างใครมาแล้วก็จะเป็นรสชาติเดิมๆมา10ครั้ง20ครั้งก็ต้องเป็นกันนี้ตลอดเพราะว่าลุงไม่ได้เปลี่ยนเมียแม่บ้านคุณลุงคือเมียคนเดียวค่ะ ถ้าแสดงว่าถ้าลุงไม่เปลี่ยนเมียการรสชาติยังเหมือนเดิมโอเคนะลุงนะ มีอะไรแนะนำไหมคะแกงคั่วไก่บ้าน1ค่ะปลาใส่ทอดขมิ้น1ผักเมียงต้มกะทิกุ้งไปย่างมีผัดเผ็ดหมูป่าด้วยอ่ะแล้วมันดูไม่ค่อยใต้อยากกินนะป่ะผัดเผ็ดหมูป่า1ค่ะกุ้งผัดสปิดกับผิดตอนนึงยำปีกล้วยยำปีกล้วยค่ะเชื่อคนง่ายค่ะเริ่มที่แรกจากยำเป็นออเดิร์ฟนะแอปเปอร์ไทเซอร์ยำหัวปีพี่เขาบอกว่าอร่อยมากร่อยจริงร่อยร่อยมันทำแบบเขาจัดจ้านเค็มแต่ว่าหวานนิดๆเขาใช้คล้ายๆน้ำแบบเนี้ยเมี่ยงคำแต่ว่าเค็มกว่าอร่อยแกงคั่วไก่บ้านน่ากินมากๆน้ำดูข้นคลักค่ะคอไก่ด้วยไล่ๆได้นะคะดีมาก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 รสชาติคืออร่อยมากเค็มน้ำไม่มีหวานเลยแล้วเนื้อไก่คือเด้งอ่ะไม่ใช่เป็นเนื้อแข็งๆอ่ะแล้วก็รสชาติจัดจ้านเครื่องแกงถึงแล้วตอนนี้คือเผ็ดมากมากมากแต่ว่าอร่อยมากคือกินแล้วแบบข้นจริงๆดีดีมากแต่อยากกินต่อคือมันเผ็ดนะแต่อยากกินต่อเผ็ด และนี่คือหน้าที่ของผักเคียงค่ะเวลาเผ็ดมากๆเราเอาผักเคียงมากินนะคะทุกคนอย่ากินน้ำเพราะน้ำจะทำให้กระจายความเผ็ดไปในปากยิ่งไม่ไหวหนักข้อโอเคไปต่อได้เมื่อกี้ผักก็ยังไม่สามารถทำให้เราหายเผ็ดมากๆได้เราเลยขอมาแก้ด้วยแกงกะทินะคะอันนี้คือผัดผักเหลียงใส่แกงกะทิแล้วก็ใส่กับปลาย่างชีวิตดีขึ้นไปหนึ่งระดับนะการทะเลาะข้นพอดีอ่ะไม่ได้จางไปแล้วก็ไม่ได้ข้นไปกินได้เรื่อยๆรสน้ำดีรสชาติอ่อนๆเราไว้ตัดอาหารเผ็ดไม่ดีนะตัวเนี้ยตอนแรกคิดว่าปลาย่างจะเป็นแบบปลาย่างในต้มโค้งแล้วเป็นปลาแห้งๆแต่นี่เขาไม่เขาใช้เป็นปลาสดแล้วก็ย่างนิดนึงเลยก็เอามาใส่เลยเนื้อปลายังมีความเป็นแบบเป็นชิ้นๆอยู่เล่มๆอยู่ดีถือคำว่าทำให้หายเผ็ดได้ดีค่ะผักเหลืองก็นิ่มไม่เหม็นแก่เลยหายเผ็ดแล้วอ่ะเราก็ต้องไปลุยจานที่เผ็ดต่อไปค่ะผัดเผ็ดหมูป่าเนี่ยแกดูสิแกดูสิแกดูสิตั้งแต่ที่เขามาเสิร์ฟก็คือไปเห็นเลยว่าโอ้โหนี่มันหมูป่าแบบติดมันแล้วก็เป็น3ชั้นชิ้นเล็กๆคือเขาตัดพอดีคำที่สั่งคือชอบหมูป่าเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหนังมันแบบดึงๆกว่าหมูปกติทั่วไปนี่แล้วนะคะโอ้โหเห็นหน้าตาอย่างนี้แต่ว่ามันเผ็ดน้อยกว่าที่คิดถ้าถึงเผ็ดน้อยกว่าที่คิดเนี่ยเครื่องแกงก็ถึงนะคือกินแล้วรู้สึกว่ากลิ่นเครื่องแกงมันเข้าปากแล้วก็หอมใบโหระพาด้วยส่วนหนังหมูตามที่คิดค่ะชื่นชอบหนังหมูมีความนี่กินต่อไปรอแล้วนะร้อยมันเผ็ดใช่ไหมจับได้ไหมเผ็ดปลาทรายค่ะปลาทรายทอดคำเน้นอุ้ยนี่เขาทำเป็นนี่ป่ะหน้าป่ะนี่เขาแล้วนี่ควายป่ะคิดเองเอาละเอาขอโทษมาขอกินมือนะคะปลาทรายทอดคำเน้นหอมมากหอมกระเทียมหอมเครื่องที่เขาโรยมากับปลาหอมแบบหอมจริงๆดีมากดีมากดีมาก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 จานต่อไปสตอกะปิกุ้งสดค่ะตอนสั่งพี่เขาบอกอร่อยมากแล้วน้องโอเคได้เลยพี่จัดมาจีบไปที่ซิดเพราะมันหวานมันไม่เผ็ดเลยไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็กุ้งสดกุ้งดึงๆอยู่มันรสชาติมันค่อนข้างออกกลมๆนะรสชาติแบบไม้ๆอ่ะและจานสุดท้ายที่เราเฝ้ารอ
เพราะตอนเอามาเสิร์ฟคือหอมมากเหมือนกันหอมแบบหอมอย่างเงี้ยอยากกินจานแรกนี่คือแกงส้มยอดมะพร้าวกับผักคูนแล้วก็ปลากรดหน้าตาดูไม่เผ็ดจะเผ็ดหรือเปล่าต้องมาลองดูกันกระเทียมส้มที่ส้มจริงๆคือมันเปรี้ยวอ่ะแต่ดีนะรู้สึกว่าเป็นแบบที่ไม่ค่อยรสชาติที่หากินไม่ได้ในกรุงเทพอ่ะปกติกรุงเทพชอบติดหวานใช่ไหมแต่นี่ไม่หวานเลยแล้วก็แบบเปรี้ยวอร่อยปลาไม่คาวเลยนะคะเนื้อไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อปลาในน้ำเลยจะกินที่เนื้อปลาแล้วนะปรากฏอร่อยปรากฏมีความสดจริงๆไม่มีกลิ่นแล้วก็หนังอ่ะดึงๆเนื้อก็ตึงติดมานิดนึงทั้งตัวกระพุ้งดีมากต่อไปชิมผักคูนนะซึ่งผักคูนที่นี่เขาเรียกว่าต้นอ้อดิบมันชุ่มมันเป็นตัวที่ซับน้ำมากใช่ไหมพอกินเข้าไปก็เลยแบบน้ำออกมาเต็มเลยเปรี้ยวมากอ่ะสะใจดีค่ะชอบเป็นแกงส้มที่ดีดีมากอร่อยมากเลยค่ะรู้สึกว่าร้านนี้ทุกอย่างอร่อยทุกอย่างดีดีแบบดีแกงหรอปะดีแบบต้องมาแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณลุงที่มีอยู่มีเดียวจนถึงตุนปัจจุบันนี้ทำให้หนูได้มากินรสชาติเดิมมันดีมากจริงๆอร่อยค่ะชอบค่ะแต่ว่าอร่อยกินแลกจัง